เปิดบ้านของสารวัตรแบงค์ค่ะบอกเลยว่าสมถะมากนะคะต่างกันกับกำนันนกอภิมหาเศรษฐีเมืองนครปฐมอย่างลิบลับเลยค่ะจากกรณีเมื่อวันที่11กันยายน2566ที่ผ่านมานะคะณวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารค่ะได้มีการจัดพิธีชาปนกิจพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวค่ะหรือว่าสารวัตรแบงค์นะคะหลังจากที่โดนหน่องท่าผาค่ะลูกน้องคนสนิทของกำนันนกเนี่ยยิงเสียชีวิตกลางงานเลี้ยงเลยนะคะก็คือภายในบริเวณบ้านของกำนันนกเลยแน่นอนค่ะว่าในพิธีชาปนกิจเนี่ยเหล่าบรรดาเพื่อนร่วมรุ่นของสารวัตรแบงค์เองนะคะก็ได้มีการร่วมร้องเพลงสนสามพรานค่ะเพื่ออาลัยสารวัตรแบงค์เป็นครั้งสุดท้ายนะคะนอกจากนี้ค่ะยังได้มีการรับรายงานนะคะว่าคำพูดสุดท้ายของสารวัตรแบงค์เนี่ยก่อนเสียชีวิตสารวัตรแบงค์เองค่ะมีการพูดนะคะว่าผมเนี่ยยังตายไม่ได้ยังมีลูกน้องที่ต้องดูแลวันนี้ค่ะเราเลยจะพาทุกท่านนะคะมาเปิดบ้านของสารวัตรแบงค์ค่ะซึ่งต้องบอกว่าเป็นบ้านพักนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นบ้านพักข้าราชการค่ะได้มีการถูกเปิดเผยต่อโซเชียลเป็นครั้งแรกโดยการใช้ชีวิตของสารวัตรแบงค์เนี่ยสมถะมากนะคะแตกต่างกันกับกำนันนกอภิมหาเศรษฐีเมืองนครปฐมอย่างสิ้นเชิงเลยคือภาพหลังนี้ค่ะเป็นบ้านพักข้าราชการที่สภาพค่อนข้างจะเก่าทรุดโทรมใช้มาหลายสิบปีแล้วนะคะลักษณะของบ้านเนี่ยก็เป็นบ้านหลังๆนี่แหละค่ะซึ่งจะให้ระดับของผู้บังคับบัญชาอยู่บ้านหลังนี้เป็นบ้านของสารวัตรแบงค์นะคะซึ่งได้มีการเดินทางมาประจำอยู่บ้านหลังนี้ได้แค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นค่ะหลังจากที่เกิดเรื่องเองเนี่ยครอบครัวของสารวัตรแบงค์ก็เลยมีการเดินทางมาขนของกลับไปจนหมดแล้วด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะเรื่องนี้ค่ะต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของสารวัตรแบงค์ด้วยค่ะ